สวัสดีครับผมตะแดมครับวันนี้ผมแนะนำการติดตั้งกล้อง360องศานะครับใน CRV นะครับตัวนี้เป็น Gen 4นะครับเครื่อง 2.4 ตัวท็อปนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะครับพร้อมกับมีกล้องนะครับกล้องมองกระจกด้านซ้ายมือนะครับนี่เรามาดูนะครับกล้องหน้าอันนี้เป็นกล้องบันทึก360องศานะครับจะ WiO ครับอันนี้กล้องตัวที่1นะครับให้ดูกันก่อนนี่กล้องตัวที่2นะครับติดตั้งบริเวณนี้ครับครับตามยาวไปครับวันนี้เรามาติดตั้งนอกพื้นที่นะครับที่ตลาดไทยเลยนะครับนี่ครับอันนี้กล้องตัวที่3นะครับเป็นกล้องด้านหลังนะครับต่อไปไปดูกล้องตัวที่4นะครับเป็นกล้องด้านขวามือนะครับนี่ครับตำแหน่งในการไว้กล้องนะครับแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการนี้ใช้จอเดิมนะครับเครื่องเล่นเดิมการใช้จอเดิมซึ่งต้องใช้เวลาในการทำปลั๊กนะครับค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับคันนี้เราเริ่มเลยนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ครับพอเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องหน้าจอแสดงผลแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับเป็นกล้องถอยนะครับส่วนอันนี้เป็นอาราวิวนะครับก็คือรอบนะครับรอบคันเลยนะฮะพอตัดจากกล้องถอยนะครับนี่ครับจะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องรอบคันนะครับผมลองดูนะครับไฟเลี้ยวครับนี่ครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องด้านโทษทีครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับกล้องด้านขวาทำงานหน้าจอแสดงผลนะครับเห็นไหมฮะหน้าจอใหญ่ยังเป็นกล้องหน้านะครับส่วนด้านข้างนี้นะครับเป็นกล้องจากขวามือนะครับต่อไปครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหน้าจอเปลี่ยนไปแล้วนะครับหน้าจอหลักนะครับยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายมือแล้วนะครับ โอเคนะครับผมปิดไฟครับโอเคครับหน้าจอเป็นหน้าจอปกติแล้วนะครับฟังเพลงได้เหมือนเดิมนะครับผมลองนะครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยโอเคครับแต่ผมจะลองขับจริงนะครับนี่ครับหลังมาเราก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะครับกล้องหลักกับกล้องถอยนะครับผมตัดจากกล้องถอยผมตัดจากเกียร์ถอยนะครับใส่เกียร์ดีนะครับเดินหน้าครับไปครับไปดูครับอันนี้ดูจากการขับจริงนะครับอันนี้ภาพหายไปแล้วนะครับเราสามารถเรียกคืนด้วยการกดนี่นะครับไฟผ่าหมานะครับนี่ครับกล้องจะแสดงผลให้เราเห็นนะครับรอบคันเลยนะครับแบบนี้เพราะว่ากล้องหน้านะครับผมทำการวิ่งจริงนะครับตรวจสอบให้ดูกันให้เห็นแบบนี้เลยนะครับตัดไปแล้วนะครับสามารถเรียกกลับคืนมาได้แล้วก็สามารถตั้งเวลาหน่วงหน้าจอได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้แสดงผลกี่นาทีนะครับกรุณารัดเข็มขัดเบาะนั่งคนขับผมขออีกทีครับนี่ครับแสดงผลแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Honda CR-V ตัว Gen 4อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง 2.0 หรือ 2.4 นะครับสามารถที่จะอัปเกรดนะครับกล้องบันทึกรอบคันนะครับ360องศานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้จอเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ได้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาดำครับ0812811259หรือทักมาทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ